าดูวิธีการใช้งานของเครื่องพ่นหมอกนะครับรุ่น PC2801D นะครับเราก็ต้องต่อทางน้ำเข้านะครับในด้านอินนะครับเข้าไปทางน้ำเข้าในด้านอินและทางน้ำออกในด้านเอานะครับข้อต่อพวกนี้จะเป็นแบบข้อต่อสวมเร็วนะครับเป็นคอปเปอร์นะครับแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์เข้าด้านท้ายนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานได้เลยจุกสีดำนะครับก็เป็นการไอเป็นตัวลดแรงดันเพิ่มแรงดันนะครับถ้าหมุนตามเข็มเพิ่มแรงดันนะครับหมุนทวนเข็มลดแรงดันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการต่อการใช้งานนะครับขอบคุณครับ